นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนาโถตถาคตะบักวานพุทธะปัจเจกพุทธะอะระหันตะโพธิสัตวะโพธิสัตว์ว่าด็อกเตอร์อเมริกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะสังเกโชดาโชเกโชนามลาชังโชบาโดดักนีกับสุจีดังเกเจโซเกเปอโซนามเกโดลาเพนซีสังเกดุปาโชกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาที่เคารพกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรจุตินทโรแล้วก็กราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทที่เคารพแล้วก็ขอแสดงความนับถือพระอาจารย์วงกิตติวุฒโธพระอาจารย์ชาวเวียดนามที่ได้ร่วมจำพรรษาด้วยกันขอเจริญพรท่านสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านและรวมถึงญาติโยมอื่นๆที่อาจจะเข้ามาฟังแล้วก็อาจจะตามเข้ามาฟังในช่วงหลังนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ขอบคุณพระเถระแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านเพื่อนพระธรรมทูตทุกท่านที่อาจจะเข้ามาติดตามเพจของวัดพุทธปัญญาในช่วงหลังจากที่ถ่ายทอดเสร็จไปแล้วนะครับก็วันนี้อาตมาภาพพระณรงค์วุฒิเมธีจะมาพูดเรื่องของนรกโดยเฉพาะในส่วนของนรกที่เรียกว่านรกคุมพิเศษที่ชื่อว่าโลกันตนรกนะครับก็การพูดเรื่องนรกเนี่ยก็พูดไปตามหลักฐานที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหลักฐานจากในส่วนของพระอภิธรรมปิฎกนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้พูดเรื่องนรกไปหลายส่วนแล้วด้วยกันเช่นพูดถึงเรื่องของนรกในส่วนของมหานรกซึ่งมีทั้งหมด8คุ้มนะครับแล้วก็พูดถึงอุตสัทธนรกนะครับซึ่งเป็นนรกคุ้มย่อยต่อมาจากมหานรกซึ่งมีทั้งหมด4คุ้มนะครับทีนี้ก็ตามลำดับก็จะพูดจากนั้นก็พูดถึงนรกที่ปรากฏอยู่ในเนมิราชชาดกในคัมภีร์คุตกนิกายทีนี้เวลาพูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับนรกเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าก็นำมาจากหลักฐานในพระพิธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีในส่วนของพระสูตรบ้างนะครับ อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงพระพิธรรมปิฎกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนรกเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับพระสุตตันติปิฎกอยู่มากเลยสีเดียวนะทั้งที่ได้ศึกษาอ่านดูเนี่ยนะครับทีนี้ก่อนที่จะลงละเอียดถึงโลกันตนรกเนี่ยก็ขอเกริ่นอีกนิดหนึ่งว่าเวลาพูดถึงการศึกษาพระพิธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าการศึกษาพระพิธรรมนี้ไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยเสียเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าในประเทศพม่าเนี่ยก็มีการเน้นย้ำเรื่องการศึกษาพระธรรมมากนะครับอย่างครั้งหนึ่งอาตมาภาพหรือกระผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ลงขอสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชานสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการผลักดันโดยด็อกเตอร์พระอาจารย์คำหมายธรรมสามิซึ่งท่านอยู่ที่อังกฤษนะครับสอนอยู่ที่ออฟฟอร์ดท่านก็กลับมาที่รัชฌานก็มาเปิดมหาวิทยาลัยชานสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
ข้อเขียนเนี่ยสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับคำถามทางด้านอภิธรรมอยู่มากนะครับหรือแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในการเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยในสิ่งที่พุทธศาสนาหรือพระพม่าเขาเน้นเนี่ยพุทธศาสนาในพม่าหรือพระพม่าเขาเน้นเขาก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาพระพิธรรมอยู่เยอะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการเน้นในเรื่องของการปฏิบัติพระกรรมฐานนะครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเถรวาทที่มีการศึกษาพระพิธรรมดูแล้วเข้มข้นก็คือประเทศพม่าอย่างที่กล่าวไปนอกจากนั้นในประเพณีของพุทธศาสนาวัชรยานิกายเกลุกปะนะครับก็มีการศึกษาพระพิธรรมซึ่งเรื่องของพระพิธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรของการศึกษาในระบบเกลุกปะซึ่งเรียกว่าระบบเกเชนะครับคือพระที่ท่านจบเกเชแล้วพระที่ท่านเรียนประยัดประมาณ10กว่าปีนะครับอาจจะเกิน12ปีถึง16ปี20ปีเนี่ยพอจบแล้วนี่เขาเรียกว่าเกเชนะครับเกเชก็มี3ระดับบ้าง6ระดับบ้างครับเกเชฮารัมปาเกเชรัมปานะครับพูดไปตามลำดับเป็นลำดับของเกเชที่สูงขึ้นมาอีกนะครับแต่ในระบบทั้งหมดเนี่ยหรือเรียกว่าระบบเกเชสำหรับเป็นพระภิกษุนะสำหรับที่เป็นสามเณรเขาเรียกเกเชมาในระบบของพระพิยัติเกลุกหรือนิกายวัชรยานเนี่ยเขาก็มีการเรียนพระพิธรรมซึ่งอภิธรรมในส่วนที่ว่าเรียนนี่คืออภิธรรมมโกสะนะครับซึ่งเป็นงานของท่านวสุพันธุวสุพันธุก็เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนาลันทานะครับแต่การศึกษาเรื่องของพระพิธรรมในวัชรยานิกายเกลุกปะเนี่ยอาตมาก็ยังไม่ได้ลงลึกเข้าไปศึกษาเปรียบเทียบนะว่าอภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยหรืออภิธรรมะในของท่านวสุพันธุที่ใช้คำพีศึกษาที่เรียกว่าอภิธรรมโกสะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็รับรู้ได้ว่ามีการศึกษาพระธรรมในนิกายวัชรยานโดยเฉพาะนิกายเคลุกปะนะครับซึ่งเป็นระบบประยัติของเขานะครับทีนี้ในประเทศไทยเองระบบพระประยัติที่ศึกษาพระไตรปิฎกที่ศึกษาพระพิธรรมปิฎกเนี่ยก็มีอยู่ในหลักสูตรของประโยค9นะครับถ้าเท่าที่ศึกษามาก็พบว่ามีการศึกษาพระพิธรรมในหลักสูตรของเรียนธรรม9ประโยคอยู่นะครับทีนี้นอกจากมีการศึกษาพระพิธรรมในส่วนของปริยัติธรรม9ประโยคแล้วในประเทศไทยเราเองเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีการศึกษาเรื่องของพระพิธรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนักธรรมนะครับซึ่งก็จัดมาได้ระยะหนึ่งก็ทำให้ต้องยกเลิกไปในช่วงต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ถอยค้นไปก่อนหน้านั้นในสมัยอยุธยาในสมัยสุโขทัยก็มีการให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาพระธรรมนะครับทีนี้ในปัจจุบันเองเนี่ยการศึกษาพระธรรมก็ปรากฏอยู่ในหลายๆที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมูลนิธิของอาจารย์แนบนะครับหรือในส่วนของวัดมหาธาตุโดยพระอาจารย์พระมหาไพโรจน์ยานกุสโลนะครับซึ่งอยู่ที่วัดมหาธาตุนะซึ่งก็มีการเปิดการเรียนการสอนพระธรรมที่เรียกว่าอภิธรรมมโชติกวิไลนะครับซึ่งหนังสือที่อาตมานำมาพูดก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นหนังสือที่มาจากในภาคส่วนของอภิธรรมโชติกวิไลของวัดมหาธาตุซึ่งเรียบเรียงเขียนโดยอาจารย์ทองสุขทองอาจารย์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการศึกษาพระอภิธรรมที่ปรากฏอยู่ในคณะพุทธศาสตร์มหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิไลในระดับปริญญาโทนะครับนอกจากนั้นก็มีการศึกษาพระอภิธรรมที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นต้นนะครับก็ดูแล้วในประเทศไทยการให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาพิธรรมก็มีอยู่หลายที่แล้วก็ที่ยังมีความเข้มข้นอยู่ก็คือที่วัดมหาธาตุนี่แหละนะครับซึ่งวัดมหาธาตุเองก็รับการศึกษาพิธรรมนี้มาจากประเทศพม่านะครับนอกจากเรารับเรื่องการศึกษาหลายๆอย่างนะมาจากพม่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาพระบาลีใหญ่นะครับวัดธรรมโอนะครับหรือวัดจักแดงเป็นต้นแล้วก็มีการรับการศึกษาพระพิธรรมมาจากพม่าเช่นวัดมหาธาตุยุระรังสิตเป็นต้นหรือในส่วนของการรับเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานนะครับทั้งในส่วนของสมณกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยสายพองยุคนะครับก็รับมาจากพม่าโดยท่านพระมหาศรีสยาโดเป็นต้นนะครับหรือในส่วนของ
กรรมฐานฝ่ายพม่าที่แข็งแรงก็คือท่านนอกจากท่านมหาสียาโดแล้วก็มีท่านปาอาสียาโดนะครับจริงๆก็มีอีกหลายสายเช่นสายอุบาคินเป็นต้นนะครับซึ่งเอาเป็นต้นสายของท่านโกเอ็นก้าหรือสตรายันโกเอ็นก้าอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่าการศึกษาปริยัติมีความเข้มแข็งในประเทศพม่าอยู่หลายในอยู่หลายส่วนประเทศไทยเราก็รับมาอีกทีนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรารับมาแต่พม่าอย่างเดียวไม่ในหมายความว่าเราก็ไม่มีการให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาพระธรรมในก่อนหน้านั้นนะครับถ้าย้อนไปในกรุงสุโขทัยก็มีการศึกษาพระธรรมที่เรียกว่าศึกษาพระธรรมแล้วให้ความสําคัญเช่นมีการแต่งเรื่องของไตรภูมิกถาเกิดขึ้นนะครับโดยสมัยของพระยาลิไทยเป็นต้นนะครับเอาละทีนี้กลับมาที่การทวนเรื่องนรกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โลกันตนรก เรื่องของนรกขุมหนึ่งที่กล่าวไปแล้วในครั้งที่แล้วซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนนะครับก็วันนี้มาทำความเข้าใจเพิ่มกันอีกก็คือนรกในส่วนของนรกที่เรียกว่าป่าไม้งิ้วซึ่งนรกในส่วนของป่าไม้งิ้วเนี่ยปรากฏหลักฐานอยู่ในนรกภูมิที่ปรากฏในเนมิราชชาดกในคัมภีร์คุตกนิกายนะครับนรกเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ต้อนรับของมนุษย์โลกที่มีความเห็นผิดหลงทำกรรมเคยชินในเรื่องของมิจฉาทิฐิคือคนที่ทำกรรมมีความคิดเรื่องมิจฉาทิฐิเนี่ยจะตกในนรกขุมนี้ซึ่งที่เรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่านรกป่าไม้งิ้วนะครับคนที่ตกนรกกลุ่มนี้เนี่ยมากไปด้วยมิจฉาทิฐิในขณะที่ยังเป็นมนุษย์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ชักชวนผู้อื่นให้เกิดในมิจฉาทิฐิด้วยมิจฉาทิฐิที่ว่านี้ก็เช่นเชื่อว่าทานที่ให้เนี่ยไม่มีผลนะครับผลของความดีความชั่วเนี่ยไม่มีมารดาบิดาไม่มีสมณะพราหมณ์ไม่มีเกิดมาในโลกนี้ขออภัยสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยในสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยไม่มีโลกหน้านะครับคือไม่เชื่อในโลกหน้านะครับสัตว์เหล่านั้นเนี่ยทำบาปทำกรรมชั่วเนี่ยก็ทำไปตามความเห็นผิดนั้นๆ นะครับทีนี้ผลแห่งความเชื่อในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยนะครับคือไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่ได้เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยจากความเชื่อเนี่ยมันนำมาสู่การกระทำเรื่องความผิดนะครับหลายๆอย่างอย่างยกกรณีตัวอย่างก็คือในตัวอย่างของพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเทวทัตซึ่งอยู่ในกรุงมัคคตหรือมัคคทะนะครับในปัจจุบันก็คืออยู่ในรัฐบีฮาร์สเตทนะครับอยู่ในบริเวณขยาปัตนะแถวๆนี้นะครับซึ่งในอดีตการครั้งที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองซึ่งมีพระพุทธเจ้าของเรานะครับหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปักหลักการตั้งการเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ที่มคธหรือรัฐบิหารในปัจจุบันเนี่ยลูกของพระเจ้าพิมพิสารหรือพิมพิสานาเนี่ยนะครับก็คือพระเจ้าสัตรูซึ่งเป็นผู้ที่เกิดความคิดเรื่องมิจฉาทิฐิเนื่องจากไปคบหากับพระเทวทัตนะครับตอนนี้พระเทวทัตเนี่ยก็ชักนำให้พระเจ้าอาชาตจูซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำการลงประชนนะครับหรือฆ่าพ่อว่างั้นนะครับก็ทำให้พระเจ้าสัตรูเนี่ยมีอภิชามีพยาบาทมีมิจฉาทิฐินะครับถึงขั้นมีส่วนสำคัญในการไปปลงประชนพ่อหรือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดานะครับจริงๆผลแห่งกรรมตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องไปเกิดในนรกขุมนี้แหละที่เรียกว่านรกป่าไม้งิ้วเนี่ยนะครับเพราะว่านรกป่าไม้งิ้วเนี่ยต้อนรับเฉพาะมนุษย์ที่ทำความผิดในเรื่องของมิจฉาทิฐิเช่นการนำไปสู่การฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้เป็นต้นในแต่ว่าในเคสหรือในกรณีของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่ตกนรกขุมนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยกระทำไปเพราะมิจฉาทิฐิอันนี้ว่าตามคัมภีร์นะครับมีความโชคดีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาโปรดพอดีนะครับมาช่วย
ให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเห็นทางแสงสว่างแห่งพระธรรมนะครับจึงกลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะครับหันมาประพฤติปฏิบัติดีนะครับแล้วก็ในท้ายสุดเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสละจตุปัจจัยให้เป็นทานจนถึงขั้นเป็นผู้ที่อุปถัมภ์นะครับเป็นประธานอุปถัมภ์ในการทำสังฆนาครั้งที่หนึ่งเป็นผู้รวบรวมเป็นประธานเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการทำให้เกิดการสังฆนาเกิดการทบทวนร้อยกองพระธรรมวินัยเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะครับด้วยบุญกุศลตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้พระองค์เนี่ยไม่ต้องตกนรกนะครับอยู่ในนรกชั้นเนี้ยนะที่ชั้นที่ชื่อว่านรกป่าไม้งิ้วนะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ไหนหมายความว่าไม่ได้ตกขุมนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ตกนรกอีกเลยนะไม่ใช่นะครับคือไม่ได้ตกในนรกป่าไม้งิ้วนะครับซึ่งไม่ได้ตกในนรกป่าไม้งิ้วนี้นะครับแต่ต้องไปตกอยู่ในนรกโลหะกุมพีนะครับนรกโลหะกุมพีเนี่ยก็เป็นนรกบริวารของอเวจีมหานรกนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้ตกอยู่ในนรกในส่วนของอเวจีมหานรกเนี่ยบางครั้งก็ไปตกในส่วนของนรกบริวารนะครับนรกบริวารเนี่ยที่เรียกว่าอุตสทนรกเนี่ยนะครับซึ่งมี8ขุมเนี่ยก็เป็นที่รองรับสำหรับเศษกรรมเบาๆนะซึ่งในกรณีของพระเจ้าอาชาตศัตรูเนี่ยก็ไปตกอยู่ในขุมนี้แหละนะครับคือในขุมของโลหะกุมพีนะครับการเสวยทุกข์ของพระเจ้าอาชาตศัตรูซึ่งตกอยู่ในโลหะกุมพีเนี่ยมันเป็นนรกในลักษณะที่ค่อยๆจมลงไปทีละน้อยจนถึงพื้นล่างของหม้อโลหะนะครับแล้วก็นับเป็นเวลานานถึง 30,000 ปีของนรกนี้นะครับเมื่อจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นล่างก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละน้อยนะครับคือมันเป็นเวลานานมากอ่ะนานกระทั่งถึง 30,000 ปีนะครับทีนี้รวมเวลาเสวยทุกข์ของพระเจ้าชาติศัตรูในโลหะกุมพีนรกเนี่ยกำหนดอยู่ที่ 60,000 ปีจึงจะพ้นออกจากนรกในขุมโลหะกุมพีนี้ได้นะครับซึ่งหลังจากที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพ้นจากนะครับพ้นจากนรกขุมเนี้ยที่ชื่อว่าโลหะกุมพีนรกแล้วเนี่ยในช่วงเวลากำหนดที่จะต้องอยู่ในนรกเนี่ย 60,000 ปีเนี่ยเมื่อพ้นจากกรรมในส่วนของนรกนี้แล้วหรือโลหะกุมพีนรกเนี่ยในอนาคตเนี่ยต่อไปอีก2อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าวิชิตตาวีนะครับเห็นไหมครับว่าสรรพสัตว์เนี่ยเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในทางมหายานโดยเฉพาะมหายานแบบตันตรายานนี่ก็มีคำสอนเรื่องสรรพสัตว์ทุกคนนะสรรพสัตว์ทุกอย่างนี่นะครับรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่มนุษย์เนี่ยนะก็มีการเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่ตลอดเวลาเราอาจหารู้ได้ว่ามดแมงนะครับมดแมงหนอนหนูกิ้งก่าทั้งหลายเนี่ยที่เราอาจจะเผลอไปเหยียบนะเผลอไปเจอเข้าเนี่ยนะครับใครจะรู้ได้ว่าอาจจะเป็นญาติเราอาจจะเป็นพ่อแม่เราเพราะว่าเราเกิดเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ตลอดเวลาในสังสารวัฏใน36ขอไปใน31ภพภูมินะครับนะครับทั้งในส่วนของสุคติภูมิและก็ทุคติภูมิเนี่ยเราเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความหมายของศีล5นะครับที่เน้นย้ำว่าข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามฆ่าสัตว์โดยไม่มีเหตุผลนะครับคือถ้าเหตุผลในเชิงปัจจุบันเนี่ยก็คือเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรนะที่เราจะไปฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นถามว่าใครให้สิทธิ์นี้แก่เรานะครับมันก็ไม่มีใช่ไหมครับ
อาจารย์สมภารพรมทาเนี่ยเคยตั้งคำถามกับตรงนี้นะครับอาจารย์สมภารพรมทาเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในภาควิชาปรัชญาอดีตท่านสอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันก็มาสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแล้วแหละท่านก็เคยตั้งข้อสังเกตว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสิทธิ์อะไรนะครับแล้วใครให้สิทธิ์ตรงนั้นที่ไปทําร้ายคนอื่นไปฆ่าคนอื่นนะครับเราไม่มีสิทธิ์นั้นเลยนะครับทีนี้อันนี้คือเหตุผลปัจจุบันว่าเหตุใดเราถึงต้องรักษาศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเหตุผลที่กว้างขยายไปมากกว่าโลกปัจจุบันหรือโลกนี้ก็คือนั่นก็เพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของมหายานก็มีการเชื่อว่ามีเรื่องเล่ากันนะครับในมหายานในทิเบตเขาก็บอกว่าเนี่ยมีหมานั่งอยู่พยายามจะกัดกระดูกเพราะว่ามือเนี่ยของผู้หญิงคนนี้ถือกระดูกอยู่หมาก็จะกัดกระดูกนะครับส่วนลูกก็ตัวเองก็อุ้มอยู่กับอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าหมาที่กัดกระดูกอยู่เนี่ยในชาติที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่นะครับส่วนลูกที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยอาจจะเป็นศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นกรรมของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะครับเอาละทีนี้นี่คือเหตุผลนะมันก็นำมาสู่การโยงเรื่องของศีล5ที่ว่านี้แหละครับทีนี้เราจบในเรื่องของในส่วนของโลหะกุมภีนรกแล้วนะครับเราก็กลับมาลงรายละเอียดเรื่องของโลกันตนรกนะครับโลกันตนรกเนี่ยมีขุมเดียวนะครับเพราะว่าโลกันตนรกในขุมเนี่ยเป็นขุมพิเศษนะขุมพิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูกันโลกันตนรกเนี่ยเป็นนรกขุมใหญ่นะครับนั่นเพราะว่าที่มันพิเศษเนี่ยหนึ่งก็คือขุมใหญ่พิเศษอย่างต่อมาก็คืออยู่ตรงระหว่างช่องว่างของขอบจักรวาลทั้งสามที่เชื่อมต่อกันนะครับใครที่ชอบศึกษาหรือดูหนังเรื่องของจักรวาลนะครับศึกษาเรื่องจักรวาลวิทยาหรือเรื่องของการสำรวจโลกเนี่ยลงดูคัมภีร์พระพิธรรมให้ข้อมูลเรื่องโลกันตนรกนะครับแล้วไปเทียบกับหนังอวกาศเนี่ยมันดูเหมือนคล้ายๆกันมากเรามาดูรายละเอียดเรื่องโลกันตนรกต่อนะโลกันตนรกเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างช่องว่างของขอบจักรวาลทั้ง3เชื่อมต่อกันนะครับเป็นนรกที่อยู่นอกจักรวาลนะครับถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบจักรวาลเนี่ยเหมือนกับผลส้ม3ผลวางต่อกันนะผลส้ม3ผลลูกกลมๆวงกลมๆเนี่ยวางต่อกันนะครับมันก็จะเกิดช่องว่างด้านล่างลูกส้ม3ลูกวางต่อกันไอ้มันก็จะมีช่องว่างข้างล่างนะพอจินตนาการออกนะอันนี้ก็เหมือนกันจักรวาล3จักรวาลเนี่ยเมื่ออยู่ติดกันก็จะเกิดช่องว่างเป็นที่ตั้งของโลกันตนรกโลกันตนรกเนี่ยอยู่ช่องว่างของโลกที่โลกหรือสันฐานวงกลมที่เรียงต่อกัน3ลูกหรือเปรียบเทียบกับผลส้ม3ลูกนี่นะอยู่ตรงขอบจักรวาลอยู่ด้านล่างนะครับโลกันตนรกจึงเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกภายในที่มีแต่ความมืดนะครับไม่มีแสงใดๆสาดเข้าไปเลยจึงมีความเยือกเย็นเป็นกรดเลยเป็นกรดเลยนะครับสัตว์นรกจะมีร่างกายใหญ่โตมากนะครับสำหรับสัตว์นรกที่อยู่ในโลกันตนรกเนี่ยสัตว์นรกตัวใหญ่นะครับมีเล็บเท้ายาวเกาะอยู่ตามขอบเชิงจักรวาลห้อยโหนอยู่ตลอดการเปรียบเหมือนกับข้างคาวนะครับเมื่อไปพบพวกเดียวกันแล้วก็ต่างคิดว่าเป็นอาหารจึงไล่ตบกันนะครับสุดท้ายก็ตกลงมาในน้ำกรดที่เย็นเยือกนะครับสัตว์ก็จะละลายเป็นจุนหายไปนะครับเห็นไหมครับว่าสัตว์นรกในชั้นนี้เนี่ยกัดกินด้วยกันเองนะครับกัดกินกันไปมาไล่กันทำร้ายกันฆ่ากันเนี่ยนะครับเพื่อกินกันเองเนี่ยสุดท้ายก็ตกลงมาอยู่ในน้ำกรดที่เย็นเยือกนะครับจากนั้นสัตว์ก็จะละลายเป็นจุนหายไปแล้วก็อุบัติขึ้นใหม่ที่ขอบจักรวาลนั้นนะครับห้อยโหนตัวไปมานะครับแล้วก็พบหน้ากันเมื่อไหร่ก็ตะปบกัดกินกันเมื่อนั้นกินพวกเดียวกันนะครับจนกว่าจะสิ้นกรรมเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับทีนี้นรกขุมพิเศษขุมนี้เนี่ยบางทีก็เป็นที่อยู่ของพวกอสุรกายประเภทนิรยะอสุราด้วยครับคือเป็นอสุรกายประเภทนิรยะอสุราเรื่องของอสุรกายนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะพูดต่อไปหลังจากการพูดเรื่องเปรตนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากโลกันตนรกมันก็จะพูดเรื่องเปรตต่อ
ทีนี้เรามาดูกันว่าบุคคลที่ทำกรรมอะไรไว้เนาะจึงไปเกิดในโลกันตนรกนะครับหรือนรกขุมพิเศษขุมนี้บุคคลที่ไปเกิดในโลกันตนรกเนี่ยหนึ่งคือเป็นคนที่ประทุษร้ายนะครับทำร้ายทรมานบิดามารดาปราศจากความกตัญญูกตเวทีนะครับสองเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิบุคคลนะครับคือไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ทำบาปอยู่เป็นนิดนะครับสามประทุษร้ายต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมหรือกระทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำทุกวันคือทำทุกวันต่อเนื่องนะครับไปสู่โลกันตนรกแน่นอนด้วยอำนาจแห่งกรรมหนักเหล่านี้เนี่ยนะสามอย่างเนี่ยนะหนึ่งก็คือทรมานทำร้ายบิดามารดาปราศจากสำนึกเรื่องของความกตัญญูกตเวทีสองก็คือเป็นมิจฉาบุคคลหรือไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็ทำบาปนะครับทำบาปเนี่ยในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะหรืออาจจะรวมถึงศาสนาอื่นๆคือทำบาปแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันมีเยอะแยะนะเขาบอกทำไปสิมันไม่ผิดกฎหมายนะครับคบชู้สู่ชายฆ่าสัตว์ตัดไก่ทำร้ายสัตว์นะครับบางอย่างเนี่ยทำไปสิเพราะว่ากฎหมายไม่ผิดตำรวจเอาเข้าคุกไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียค่าปรับเป็นต้นนะก็ทำไปสิแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยหรือในทางศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยก็พูดชัดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายหรือเบียดเบียนคนอื่นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันทำไปสู่ความเดือดร้อนในเชิงการอยู่ร่วมกันอย่างหลีกหนีไม่ได้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องไปตกอยู่ในนรกที่เรียกว่าโลกันตนรกนะครับนะครับอันสุดท้ายคือบุคคลที่ทำบาปเรื่องนี้ก็คือเป็นผู้ที่ทำร้ายต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมนะครับคือทำปาณาติบาตทำทุกวันสุดท้ายก็ไปตกอยู่ในนรกขุมนี้นะครับทีนี้โลกันตนรกเนี่ยเป็นนรกที่บอกแล้วว่าเป็นนรกที่มืดมิดอยู่เป็นนิดตลอดกาลนานนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของโลกันตนรกเนี่ยก็มีตรงที่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกโลกันตนรกหรือสัตว์ที่อยู่ในโลกันตนรกเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นแสงสว่างแวบหนึ่งประมาณชั่วฟ้าแลบหรือชั่วลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นนะครับก็มีอยู่โอกาสเดียวบ้างแต่โอกาสนิดเดียวนะครับที่ได้เห็นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพศรัทธากันเนี่ยนะครับต่อไปจบในเรื่องของโลกันตนรกแล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าเวลาเราพูดถึงอะไรนะครับที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเนี่ยทำกรรมดีกรรมชั่วนะครับคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนทำกรรมชั่วเนี่ยไปเกิดในนรกนะครับแล้วก็อธิบายไปแล้วว่าทำกรรมชั่วในลักษณะอย่างนี้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 เนี่ยไปตกนรกขุมไหนนะครับซึ่งอาตมาอธิบายไปแล้วเนาะแล้วแต่ละขุมเนี่ยมีลักษณะความรุนแรงลักษณะของความทรมานเนี่ยลักษณะของความโหดร้ายเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนของมหานรกใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของอุทธสนรกนะครับแล้วก็ในส่วนของนรกที่ปรากฏอยู่ในเนมิราชสาดกในคัมภีร์พุทธกาลิกายนะครับนรกที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็ได้บรรยายไปแล้วว่าคนที่ไปตกนรกขุมเหล่านี้เป็นเพราะทำสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมีรายละเอียดมากน้อยต่างกันก็กระจายลงไปแต่ละพื้นที่ของนรกที่มีลักษณะทางกายภาพที่อาตมาได้บรรยายไปทีนี้เรามาดูเหตุผลกันว่าเอ้าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยทำกรรมดีและกรรมชั่วอะไรที่อยู่เบื้องหลังของแรงผลักดันหรือแรงจูงใจตรงนี้นะครับในทางพุทธศาสนาก็ตอบได้ว่าก็เพราะว่าด้วยอัธยาศัยหรือจริตนิสัยเนี่ยต่างกันนะครับสงดังกับคำว่ากรรมดีคนดีทำง่ายนะครับคนชั่วทำยาก
กรรมชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยากนะครับทีนี้อัธยาศัยที่จำแนกบุคคลให้นำไปสู่การทำกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยในทางอภิธรรมเนี่ยสรุปได้4ประการด้วยกันครับหนึ่งก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยมีอัธยาศัยจิตใจชอบบำเพ็ญกุศลมากนะครับเป็นคนที่แบบชอบทำบุญกุศลสุนทานเรื่อยๆนะครับทำต่อเนื่องจิตใจเข้ามาอย่างนั้นนะครับต่อไปบุคคลประเภทที่สองนะครับมีอัธยาจิตนะครับหรือมีจิตใจชอบทําการกุศลและอกุศลเท่าๆกันกลายเป็นว่าบุคคลที่สองนี่ชอบทําดีและก็ชอบทําชั่วเท่าๆกันนะครับเป็นคนเท่าเทียมกันนะครับในแง่ของการทําทั้งทําดีและทําชั่วเท่าๆกันประเภทที่สามนะครับบุคคลบางคนในโลกนี้มีอัธยาศัยจิตใจชอบทำอกุศลมากกว่ากุศลประเภทนี้นี่ชอบทำสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าดีแหละนะครับประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่มาดูกันประเภทที่สี่หรือประเภทสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีอัธยาศัยจิตใจชอบทำแต่อกุศลฝ่ายเดียวนะครับทำแต่อกุศลฝ่ายเดียวนะครับทวนกันอีกรอบหนึ่งครับสี่ประเภทนี้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันหรือแรงจูงใจนะครับที่ทำให้เกิดการทำกรรมดีกรรมชั่วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีจริตนิสัยแตกต่างกันสี่อย่างประเภทแรกก็คือชอบทำดีหรือทำกุศลมากประเภทที่สองคือทำดีและทำอกุศลหรือทำดีหรือทำชั่วเท่ากันประเภทที่สามคือทำความชั่วหรือทำอกุศลเนี่ยมากกว่าความดีประเภทสุดท้ายคือทำแต่อกุศลนะครับความดีไม่ทำเลยนะความชั่วปรากฏอย่างเดียวความดีก็ไม่ปรากฏนะครับทีนี้เรามาดูขยายความในประเภทที่หนึ่งกันต่อนะครับในขณะใกล้ตายคนประเภทแรกนะประเภทที่ทำแต่กุศลทำแต่ความดีประเภทแรกเนี่ยถ้าใกล้ตายแล้วเนี่ยย่อมระลึกนึกถึงกุศลได้มากเพราะว่าทำไม่มากนะเวลาเราสังเกตนะเวลาที่เราท้อแท้เราเหนื่อยบางครั้งจิตใจเราเนี่ยนี่เอาพูดถึงในโลกปัจจุบันเลยนะยังไม่ถึงไปโลกเมื่อสิ้นจากโลกนี้หรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะเวลาเรานั่งอยู่เกิดความท้อแท้เหี่ยวเฉาในบางครั้งนะนึกถึงกุศลความดีขึ้นมาชุบชื้นจิตใจยินดีปีดาขึ้นความคิดที่ว่าเศร้าเหงาสวงเนี่ยความคิดที่ว่าตอแท้เนี่ยนะหรือท้อแท้เนี่ยก็หายอย่างฉับพลันนึกถึงบุญกุศลคราใดจิตใจชุ่มชื้นชุบจิตใจขึ้นมาทันควันนะครับกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเนี่ยแรงของกุศลเนี่ยมีมากนะครับมันเป็นพลังภายในนึกถึงตอนที่ตัวเองทำบุญตักบาตรนึกถึงที่ตัวเองรักษาศีลนะครับนึกถึงตัวเองนั่งสมาธิภาวนาจิตใจนิ่งไม่กวัดแกว่งนะครับจิตใจสบายจิตใจสงบเยือกเย็นแม่มันมีกำลังอยู่ในข้างในนี่คือกำลังจิตนี่คือกำลังใจที่แท้จริงนะที่มันอยู่กับเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่มีใครเอามาให้ได้ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนไม่มีเหรียญหลวงพ่อองค์ไหนมาทำให้ได้นะครับนี่คืออนุภาพของกุศลครับแม้ว่าตายไปแล้วใกล้จะถึงตายแล้วเนี่ยนะครับก็ย่อมพ้นไปจากการบังเกิดในอบายภูมิเพราะอย่าลืมจิตสุดท้ายนะครับย่อมนำไปสู่การเกิดในสุคติภูมิหรือทุคติภูมิใช่ไหมอย่างที่เราเข้าใจกันต่อมาประเภทที่สองนะครับประเภทที่สองนี่อย่าลืมว่าชอบทำกุศลและก็อกุศลคือชอบทำความดีทำความชั่วเท่ากันประเภทนี้เนี่ยใกล้ตายแล้วเนี่ยต้องพยายามระลึกถึงกุศลให้มากหรืออาจจะต้องมีญาติบุคคลใกล้ชิดช่วยเหลือเตือนสติให้แล้วนึกถึงคุณกุศลไว้ก็สามารถช่วยให้ไปบังเกิดในอบายภูมิจะสังเกตได้ว่าอนัมภาพเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลศรีราชนะวัดอนัมภาพอยู่วัดละควรธรรมเขตบางกอกน้อยหลังวัดก็โรงพยาบาลทนเลยเคยมีประสบการณ์อยู่หลายครั้งโยมเข้านิมนต์ไปห้องพิเศษเนี่ยไปหาโยมที่มีความเสี่ยงแล้วที่ใกล้จะตายเขาบอกนิมนต์พระมาเลยนะครับพระจะได้มาให้สติมาเทศมาเยี่ยมมาให้กำลังใจเพราะเผลอๆเนี่ย
อาจจะตายไปได้แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นจีวรพระได้เห็นสมณะแล้วเป็นมงคลแล้วเกิดกุศลแล้วเกิดความดีนะครับพอพระไปเนี่ยโอ้นึกถึงความดีได้ว่างั้นนะครับก็ทำให้ไปเกิดในสุคติภูมิอันเนี้ยในความหมายนี่คือต้องอาศัยญาติหรือต้องอาศัยตัวช่วยว่างั้นนะครับให้ช่วยและนึกถึงบุญกุศลไว้อย่างเช่นว่าเอ้าพระมาโปรดแล้วนะนะครับหรือว่ากรณีที่ว่าพระไม่มาก็เอ้าพุทโธพุทโธเข้าไว้นะคนโบราณก็จะท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างจากไอเดียหรือแนวคิดของฝ่ายมหายานในส่วนของคนที่เชื่อในเรื่องของวิสุทธิภูมิหรือเชื่อในเรื่องของพุทธเกษตรที่เขาก็มีการให้ท่องเรื่องของอามิตาภะอามิตาภะนะเวลาเขาเจอกันก็อามิโตโฟอามิโตโฟอันนี้ก็ให้ระลึกนึกถึงกุศลคุณงามความดีก็ต้องอาศัยตัวเนี้ยช่วยถ้าเราทํากุศลได้น้อยอ่ะมันระลึกถึงช้าก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยสังฆะช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าช่วยกันอย่างนี้ก็ระลึกนึกถึงกุศลขึ้นมาได้นะก็ไปเกิดในสุคติภูมิพ้นจากอบายภูมิต่อมาประเภทที่สามนะครับประเภทที่สามเนี่ยคือทําความชั่วมากกว่าความดีนะครับหรือทําอกุศลมากกว่ากุศลนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือบางทีนึกถึงกุศลเนี่ยมันนึกถึงไม่ออกอะไรที่เราทําน้อยมันนึกไม่ออกอ่านหนังสือน้อยเก่งข้อสอบเรื่องนั้นมาน้อยมันจะไม่นึกถึงได้ไง make sense ครับมีเหตุและมีผลอันนี้ชัดเจนที่สุดไม่ดูหนังสือไม่ท่องหนังสือไม่อ่านหนังสือมามันก็จำไม่ได้นึกไม่ค่อยออกก็ต้องอาศัยครูช่วยก็ต้องอาศัยเพื่อนบอกนะครับก็จึงจะอาจจะช่วยพ้นจากการไปเกิดอยู่ในอบายภูมิได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าสมมุติไม่มีครูมาช่วยไม่มีเพื่อนช่วยไม่มีกัลยาณมิตรนะไม่มีสังฆะนะสังฆะนี่มันสำคัญทั้งการอยู่ในโลกปัจจุบันนะสังฆะหรือกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลักหรือเป็นเกณฑ์นะที่จะช่วยให้มนุษย์หรือเราผู้สนใจในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเจริญก้าวหน้าจิตใจมันสูงขึ้นไปตามลำดับเนี่ยต้องอาศัยสังฆะหรือเรียกว่าต้องอาศัยในตัวเองก็คือต้องอาศัยโยนิโสมนสิการะแล้วก็ต้องอาศัยสังฆะคือต้องอาศัยปรโตโคสะนะครับทีนี้ถ้าปรโทโคสะหรือเพื่อนกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์มาช่วยไม่ทันนี่ก็ตกอบายแน่นอนเพราะว่าทำอกุศลมามากกว่ากุศลนะครับทีนี้มาดูประเภทที่สี่นะครับประเภทที่สี่ไม่ต้องพูดเลยนะเพราะว่าประเภทที่สี่นี่ทำแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยนะครับคือทำชั่วสาหัสสากรรจ์มากนะครับอันนี้ก็นึกถึงคำสอนหลวงพ่อปัญญาขึ้นมานะครับว่าหลวงพ่อปัญญาท่านเคยสอนว่าคิดดีนะครับแล้วก็ทำดีคิดดีพูดดีทำดีไปสู่สถานที่ดีอันนี้ชัดนะชัดสอดคล้องกับเรื่องนี้ทันทีว่าอันนี้คือมันจะให้คิดดีก็คิดยากเพราะมันไม่เคยทำความดีจะให้คิดกุศลมันไม่เคยทำเลยคิดทีไรแล้วมันมืดหมดนะยับลองว่าประเภทที่สี่เนี่ยไปสู่อบายแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรณีเคสของประเภทที่สี่เนี่ยนะมีเคสยกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมุตินะครับคือโดยปกติเนี่ยต้องไปตกอยู่ในอบายแน่นอนแต่มีคนที่มาช่วยได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัครสาวกมหาสาวกเท่านั้นที่จะช่วยได้นะครับแต่การที่จะได้รับการช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้เนี่ยจากพระพุทธเจ้าหรือพระโมคคัลลานะทำไมต้องพูดถึงพระโมคคัลลานะเพราะว่าพระโมคคัลลานะก็เป็นหนึ่งที่ลงไปในโลกนรกนะครับซึ่งเราเคยมีความเชื่ออย่างนี้กันมาก่อนทีนี้การที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อัครสาวกนะครับไม่ใช่แค่พระโมคคัลลานะเท่านั้นก็มีพระสารีบุตรด้วยเนี่ยก็ต้องทำกุศลที่เรียกว่าอัปราปริยะเวทนียกรรมคือต้องทำกุศลในชาติที่แล้วที่มีกำลังมากๆนะครับคือชาตินี้อาจจะทำบุญขอไปชาตินี้อาจจะทำกรรมชั่วหนักมากนะ
แต่บังเอิญชาติที่แล้วทำกรรมดีมาเยอะนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้ก็มีพระพุทธเจ้ามาช่วยมีพระอัครสาวกมาช่วยนะครับทีนี้สำหรับคนที่ตกนรกประเภทที่สี่คือประเภทที่ไม่ทำกรรมดีเลยเนี่ยนะคนพวกนี้เมื่อตกไปนรกแล้วเนี่ยก็ไปเลยคือไม่มีโอกาสได้พบพระญาติยมราชนะครับทีนี้สามประเภทข้างต้นที่พูดไปคือคนที่ทำแต่ความดีทำกุศลล้วนๆประเภทที่สองคือทำความดีและทำความชั่วเท่าๆกันและประเภทสุดประเภทที่สามคือทำอกุศลนะครับมากกว่ากุศลแต่ก็ยังมีกุศลอยู่บ้างเนี่ยสามประเภทเนี้ยยังถือว่ามีโอกาสได้พบพญายมราชและถ้าตอบคำถามดีตอบคำถามถูกต้องพญายมราชก็จะปล่อยให้เราไปเกิดในที่สุคติภูมินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในกรณีของพญายมราชนะครับบุคคลประเภทที่2และ3นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าไปสู่นรกแล้วมีโอกาสได้พบพญายมราชพญายมราชเนี่ยก็จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้ระลึกนึกถึงกุศลที่เคยทํามานะครับคือพบแล้วพบพญายมราชแล้วเนี่ยท่านก็จะช่วยให้เราเนี่ยให้เกิดการ realize นะครับ try ที่จะ recognize ว่าทำกุศลอะไรมาบ้างนะครับซึ่งไอ้วิธีช่วยของท่านก็คือด้วยการตั้งคำถามต่อมนุษย์เนี่ยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินเวลาเราอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการท่องนรกอะไรประมาณเนี้ยก็จะบอกว่าไปเจอพระญาติยมราชถามคำถามอันนี้ผมมาถึงเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาคงอาจจะจำได้นะครับปีที่แล้วที่อาตมาภาพประจำพรรษาก็มีเรื่องมีราวของโยมท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเรื่องราวของโยมนิคมนะที่ว่าไปผ่านพบมิติโลกลึกลับมาเล่าให้เราฟังนะครับก็ทำให้นึกถึงเรื่องโยมนิคมขึ้นมาทันทีนะครับคำถามที่พระญาติยมราชถามนี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยระลึกถึงบุญกุศลอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าคำถามเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับคำถามของท่านพญายมราชนะครับก็จะมีคำถามที่ถามในส่วนของเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บนะครับแล้วก็ความตายนะครับหรือขออภัยความแก่ความเจ็บนะครับความป่วยไข้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ถูกลงโทษครับแล้วก็คนตายมีอยู่5คำถามทีนี้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้พบกับคำถามเหล่านี้จากพระญาติยมราชเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้พบอย่างที่บอกไปแล้วว่าบุคคลที่จะได้พบเนี่ยมี2ประเภทที่2กับประเภทที่3นะครับประเภทแรกคือเขาไม่ตกนรกอยู่แล้วขออภัยประเภทที่2ประเภทที่3มีโอกาสได้พบทีนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือว่ามันมีเรื่องยากอยู่ประมาณไหนที่จะมีโอกาสได้พบพญายมราชก็เขาก็เปรียบเทียบกับการที่สมมติว่าเราอยู่ในระบบการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำประเทศเป็นนักปกครองเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าแล้วมีกี่คนในดินแดนนั้นในเมืองนั้นมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์หรือได้เข้าเฝ้าราชาอุปมาอุปไมยฉันใดก็ฉันนั้นคือสัตว์นรกเนี่ยทุกคนไม่ได้มีโอกาสเข้าพบพระญาติยมราชทุกคนหรอกอาจจะมีบางตนนะครับเท่านั้นเขาเรียกว่ามีบางตนนะเมื่อตายไปแล้วทีนี้มาดูส่วนในลักษณะของคำถามกันนะว่าพระญาติยมราชเนี่ยจะถามว่าอย่างไรนะครับเอาละเรื่องของความเกิดนะครับพญายมราชถ้าจำคำถามได้ก็ดีนะเราจะได้เตรียมตอบไว้เราต้องตั้งสัญญาความจำได้หมายรู้นะครับระลึกในคำถามเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา
จิตมันจะได้จดได้จําเมื่อร่างกายสิ้นอายุขัยไปนี่ก็จําคําถามนี้ไว้แล้วเอาไปตอบดูนะครับคําถามเรื่องการเกิดพระยายมราชก็จะได้ไต่ถามสัตว์นรกว่านี่แน่เจ้านะครับเมื่อเจ้ายังอยู่ในมนุษย์โลกนั้นนะอันนี้นี่สําหรับคนที่คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะขึ้นสวรรค์หรือนรกนะก็อาจจะเตรียมไว้ก่อนนะก็ดีแล้วล่ะเราไม่ประมาทนะครับจำไว้ความเกิดก็คือพระยายมราชไต่ถามสัตว์นรกว่านี่แน่เจ้าเมื่อเจ้าอยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยหรือเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเคยเห็นเด็กแรกเกิดเนี่ยนอนเปื้อนมูดเปื้อนขี้ของตนเองบ้างไหมถ้าสัตว์นรกตอบว่าข้าพเจ้าเคยเห็นนะครับสมมุติตอบว่าข้าพเจ้าเคยเห็นพระยายมราชก็จะถามต่อว่าในขณะที่เจ้าเห็นเด็กแรกเกิดนั้นเนี่ยเจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่าตัวของเจ้าเองเนี่ยจะต้องเกิดอีกเช่นเดียวกันและได้เคยพยายามสร้างทานศีลภาวนาเพื่อจะได้เป็นหนทางที่จะช่วยตนเองให้พ้นไปจากความเกิดอันเป็นชาติทุกข์บ้างไหมสัตว์นรกเมื่อได้ฟังคำถามของพระยายมราชแล้วเนี่ยถ้าสามารถระลึกถึงกุศลได้เนี่ยก็จะพ้นจากนรกโดยทันทีได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้าระลึกกุศลไม่ได้ในขณะนั้นก็จะกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็จริงแต่ไม่ได้มีความนึกคิดอะไรเลยนะครับคงเห็นแต่ความยินดีพอใจเพลิดเพลินเท่านั้นสนุกสนานไปตามภาษาวิสัยของชาวโลกเท่านั้นพระยายมราชก็จะพูดว่าเจ้าเป็นผู้ประมาทไม่ทำกรรมดีทางกายทางวาจาทางใจด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความประมาทเพลิดเพลินสนุกสนานของเจ้าที่ได้ทำไปแล้วล้วนแต่เป็นความประมาทที่เกิดขึ้นจากตัวเจ้าเองทั้งนั้นนะครับไม่ใช่บิดามารดาบุตรภรรยามิสหายหรือเทวดาทั้งหลายมากระทำให้เจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าต้องได้รับผลที่เจ้าได้ทำไปแล้วนั้นด้วยตนเองไม่มีผู้ใดจะมารับแทนเจ้าได้ถ้าพระยายมราชตอบอย่างนี้ก็ความซวยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือต้องไปตกนรกแล้วนะจะสังเกตได้ว่าพระยายมราชมาช่วยรื้อฟื้นมาช่วยฉุกให้เราคิดได้ว่าเราได้ทำกุศลผลบุญอะไรมาบ้างนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราสามารถสังเกตแล้วก็พิจารณาได้เนี่ยก็คือการที่เราจะเห็นจากตรงนี้นะว่าพระยายมราชจะถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของบุญกิริยาวัตถุนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงบุญกิริยาวัตถุไว้สามอย่างนะครับก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาพระยายมราชก็จะถามเรื่องทานศีลภาวนานี่แหละทีนี้ในส่วนของบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยก็มาขยายขึ้นนะครับแต่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีทานศีลภาวนาซึ่งในที่นี้ในพระวิธรรมปิฎกก็ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถามลักษณะของทานศีลภาวนานะครับทีนี้ต่อไปก็จะเกิดคำถามนะครับข้อที่สองต่อมาก็ถามเรื่องความแก่นะเหมือนกันเลยถ้าเรื่องความแก่ก็ถามว่าเจ้าเคยเห็นคนแก่หลังโก่งงอผมงอกหนังเหี่ยวย่นบ้างไหมในขณะที่เจ้าเห็นเนี่ยเจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่าตัวเจ้าเองเนี่ยจะต้องแก่เช่นเดียวกันและเคยได้พยายามสร้างทานศีลภาวนาเพื่อจะได้เป็นหนทางที่จะช่วยตัวเองพ้นไปจากความแก่อันเป็นความชราทุกบ้างไหมนะครับสัตว์นรกเมื่อได้ฟังคำถามของพระยายมราชแล้วถ้าระลึกนึกถึงกุศลได้ก็จะพ้นจากนรกโดยทันทีนะครับ automatically นะครับ left from hell ram ทันทีนะครับพ้นจากนรกทันทีเลยแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามกุศลผลละบุญผลกรรมของแต่ละตนแล้วแหละนะครับแต่ถ้าสมมุติแล้วนึกถึงเรียลไลซ์ถึงกุศลกรรมนะครับไม่ได้เนี่ยแล้วตอบไปว่าข้าพเจ้าเคยเห็นคนแก่ก็จริงแต่ไม่ได้มีความนึกคิดอะไรคงมีแต่การใช้ชีวิตที่พอใจเพลิดเพลินสนุกสนานไปตามวิสัยของชาวโลกเท่านั้นพระยายมราชก็บอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประมาทนะครับฉะนั้นเจ้าต้องได้รับผลที่เจ้ากระทำกรรมไว้แล้วนั้นด้วยตนเองไม่มีผู้ใดจะมารับโทษแทนเจ้าได้นะครับ
ก็ถ้าตอบอย่างนี้ก็ลงนรกแน่นอนเสี่ยงแล้วนะเสี่ยงไปแล้วนะลงนรกแน่นอนต่อมาประเภทต่อมาเป็นคำถามเรื่องของความเจ็บพระยายมราชก็จะถามต่อว่าเจ้าเคยได้รับความทุกขเวทนาบ้างหรือไม่ในขณะที่เจ้าเห็นเนี่ยเจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเจ็บป่วยเช่นเดียวกันและได้เคยพยายามสร้างทานศีลภาวนาเพื่อจะได้เป็นหนทางที่จะช่วยให้ตนเองเนี่ยพ้นไปจากความเจ็บป่วยอันเป็นพยาทุกข์บ้างไหมสัตว์นรกเมื่อได้ฟังแล้วถ้านึกถึงกุศลได้ก็จะพ้นจากนรกโดยทันทีอันนี้ก็ยังเหมือนกันนะครับก็คือท่านระลึกได้เนี่ยพ้นเลยนะครับ absolutely left from automatically left from hell นะครับถ้าระลึกถึงกุศลไม่ได้พระยายมราชจึงกล่าวต่อไปว่าเจ้าเป็นผู้ประมาทฉะนั้นเจ้าก็ต้องได้รับผลที่เจ้าได้กระทำไว้แล้วนั้นด้วยตนเองไม่มีผู้ใดจะมารับโทษแทนเจ้าได้นะครับอันนี้ก็ลงนรกแล้วนะทีนี้ต่อมาเป็นคำถามข้อที่4นะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับนักโทษนะครับพระยายมราชก็จะถามว่าเคยเห็นคนที่ถูกจองจำเช่นโจรผู้ร้ายผู้กระทำผิดซึ่งถูกลงโทษด้วยวิธีต่างๆเช่นโบยด้วยแส้หวายตีด้วยกระบองถูกตัดมือเท้าหูจมูกยิงเป้าแขวนคอบ้างหรือไม่ในขณะที่เจ้าเห็นเนี่ยเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่าตัวเจ้าเองเนี่ยจะต้องเร่งสร้างความดีนะครับเพื่อที่จะได้เป็นหนทางที่จะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์บ้างไหมสัตว์นรกเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยถ้านึกถึงกุศลได้ในขณะนั้นก็จะพ้นจากนรกโดยทันทีถ้านึกถึงกุศลไม่ได้นะครับพระยายมราชก็จะถามต่อไปว่าเจ้าเป็นผู้ก็จะพูดต่อไปว่าเจ้าเป็นผู้ประมาทนะครับฉะนั้นเจ้าก็ต้องได้รับผลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั้นด้วยตนเองนะไม่มีผู้ใดจะมารับแทนเจ้าได้ต่อจากนั้นพญายมราชก็จะถามปัญหาข้อที่4ต่อไปข้อที่5ต่อไปนะครับทีนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะเป็นคำถามข้อที่5เนี่ยก่อนที่จะไปคำถามข้อที่5คำถามสุดท้ายเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะครับทวนอีกครั้งว่าพญายมราชมาช่วยให้เราเนี่ยพยายามให้เราฟื้นความคิดหรือให้เราพยายามนึกถึงความคิดในแง่ดีว่าเราเคยได้ทำอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บการถูกจองจำลงโทษการตายนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วในขณะเดียวกันพระยายมราชก็ไม่ได้มีหน้าที่มาคือพระยายมราชเนี่ยมาช่วยด้วยความที่มีจิตใจเรื่องของเมตตากรุณานะครับแต่พญายมราชไม่มีอำนาจหน้าที่มาช่วยนะในอันนี้คือคอนเซปต์หรือในความคิดทางพุทธศาสนาเลยว่าเห็นไหมว่าพญายมราชนี่จะบอกว่ามาช่วยแบบช่วยพ้นจากนรกอันนี้พญายมราชทำไม่ได้เพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อเรื่อง power ของ something else ที่แบบช่วยมนุษย์ได้แบบให้มัน100%น่ะคือที่ช่วยนี่ช่วยในเรื่องของการที่เราได้สัมผัสถึงความกรุณาของพระยายมราชความเมตตาของพระยายมราชนะครับทีนี้ต่อมาเป็นคำถามเรื่องความตายต่อมาพระยายมราชก็จะถามว่าเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่และในขณะที่เจ้าเห็นเนี่ยข้าพเจ้าเจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายเช่นเดียวกันนี่ถ้ามาถามเรานี่เราก็อาจจะต้องพิจารณาดูว่าถ้าสมมุติพระยายมราชถามเราตอนนี้นะเราจะตอบยังไงนะถ้าถามว่าเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่และในขณะที่เจ้าเห็นเนี่ยเจ้าเคยนึกถึงตนเองไหมว่าตัวของเจ้าเองจะต้องตายเช่นเดียวกันนะครับและเคยได้พยายามสร้างทานศีลภาวนาเพื่อจะได้เป็นหนทางที่จะช่วยตนเองได้พ้นไปจากความตายเป็นมรณทุกข์บ้างไหมเมื่อสัตว์นรกได้ฟังแล้วเนี่ยถ้านึกถึงกุศลได้ในขณะนั้นก็จะพ้นจากนรกทันทีถ้านึกถึงกุศลไม่ได้พระยายมราชก็จะกล่าวต่อไปว่าเจ้าเป็นผู้ประมาทเพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องได้รับผลที่เจ้าได้กระทำไว้แล้วนั้นด้วยตนเองไม่มีผู้ใดจะมารับโทษแทนเจ้าได้นะครับ
จนถึงสุดท้ายแล้วสัตว์นรกก็ยังระลึกถึงกุศลไม่ได้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยนะหรืออันอื่นๆนะพระยายมราชก็จะช่วยระลึกให้ว่าสัตว์นรกพวกนี้เนี่ยได้สร้างกุศลอะไรไว้บ้างนะครับเพราะว่าบุคคลบางคนเมื่อทำกุศลแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้แก่พระยายมราชนะครับพระยายมราชผู้เคยได้รับส่วนกุศลก็จะพยายามช่วยให้สัตว์นรกนึกถึงกุศลที่เคยได้ทำไว้นะถ้าเรานึกถึงได้ในขณะนั้นก็พ้นไปจากนรกนะแต่ถ้าพระยายมราชช่วยแล้วก็ยังระลึกถึงไม่ได้ก็นิ่งเสียนะครับแล้วนายนิริยาบาลนะครับก็จะนำตัวไปลงนรกนะเสวยกรรมในนรกจนกว่าจะพ้นจากกรรมนะครับอันนี้ก็เวลาที่เราทำทานทำศีลภาวนาเนี่ยถ้าสังเกตจากในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้รับรู้ว่าเราต้องแผ่ส่วนบุญให้กับพระยายมราชนะเผื่อว่าเราอาจจะผิดพลั้งพลาดไปนะครับกันไว้ก่อนไม่ประมาทแล้วต้องไปตกในภพภูมิของนรกเนี่ยแล้วบังเอิญผ่านพระยายมราชพระยายมราชก็พอที่จะช่วยเราได้คือต้องแผ่กุศลผลบุญไปให้พระยายมราชด้วยนะครับไม่ใช่แต่แผ่ไปให้แต่ญาติของเรานะครับพ่อแม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยที่ญาติของเราที่วัยชนไปไม่ใช่แค่นั้นนะต้องแผ่เผื่อไปถึงพระยายมราชด้วยนะไม่งั้นพระยายมราชอาจจะไม่ช่วยเรานะพระยายมราชอาจไม่ช่วยเราจําเราไม่ได้นะครับทีนี้พระยายมราชเนี่ยเป็นพระราชาแห่งเปรตที่มีวิมานนะครับอันนี้ก็จะให้จบเรื่องโลจะจบเรื่องของโลกันตนรกในวันนี้แหละนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปในส่วนของตมาก็จะพูดเรื่องเปรตภูมินะครับพระยายมราชเป็นราชาแห่งเปรตที่มีวิมานในคราวหนึ่งเสวยทิพยสมบัติในคราวหนึ่งเป็นธรรมิกราชเสวยวิบากกรรมนะครับพระยายมราชเองก็ปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์และได้พบได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นประวัติที่มานิดหน่อยของพระยายมราชนะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับทีนี้หน้าที่ของพระยายมราชนะครับก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องซักถามผู้ที่ทำบาปนะครับแล้วก็จากนั้นก็นำตัวไปพอซักถาม5คำถามข้างต้นอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะถ้าพิจารณาดูกันตรงก็ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์สำหรับวินิจฉัยอย่างไรแต่เมื่อพิจารณาโดยหลักธรรมก็อาจจะเห็นความมุ่งหมายว่าคนที่ทำบาปทุจริตต่างๆนั้นก็มีความประมาทไม่ได้คิดพิจารณาว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบเรื่องของโลกันตนรกนะครับแล้วก็จบในส่วนของนรกทั้งหมดนะที่ได้กล่าวมานะว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรทั้งในส่วนของมานรกมี8ขุมแล้วครับอุทธสนรกมี4ขุมนะครับในส่วนของนรกที่ปรากฏอยู่ในมิราชสาดกในคัมภีร์พุทธกถิกายแล้วก็โลกนรกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาติดตามฟังธรรมนะขออภัยที่อาตมามองภาพไม่เห็นเพราะว่าตั้งใจที่จะตั้งจอห่างๆนะครับก็ขออนุโมทนาไว้กับทุกท่านเลยนะที่มาฟังธรรมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอความสุขความเจริญความเข้าใจในธรรมจงมีแก่ทุกคนทุกท่านตายถาคเตกเตปารัคเตปรัสสังกติโพธิสวา